ท่านผู้ชมครับและนี่คือติ๊กชิโร่นะครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางปัญญาในประเทศไทยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต้องจับตามองจากชาวโลกนะครับว่าเราเป็นนักเพื่อนสิทธิทางเยอะและในหน้าที่ตัวเองเนี่ยเป็นนักคิดเป็นอินเวนเตอร์แล้วก็เป็นนักแต่งเพลงเป็นซองไรเตอร์แล้วก็เป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์ทำงานหลายชนิดหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความคิดที่การมาทุกสิ่งของเราต้องขอบอกชาวอินเทอร์เน็ตรักนะครับว่าพวกเราควรจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเอาความคิดคนอื่นมาใช้เป็นความคิดของตัวเองแต่ถ้ามันรักมันชอบมันไม่สามารถต้านทานพลังอำนาจของความคิดของเขาได้ให้นำเอาชื่อและเสียงของเขามาประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้รับทราบนั่นถือว่าเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่าลืมนะครับหัวสมองสองมือดีเท่ากันอย่าริกขโมยความคิดของเราแต่เราต้องเยี่ยมในโลกเพราะว่ายังมีหลายประเทศที่ถือว่าเป็นที่ที่ให้เกียรติแล้วก็ถือว่าลิขสิทธิ์ทางปัญญานั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรับรับทราบเช่นเพลงกระทืบแบคทีเรียของติ๊กชิโร่นี้จะมอบให้ไปเลย